สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาอยู่ในหนึ่งในซีรีส์นะครับที่ผมรักหรือเปล่ามั้งนะครับแล้วกับซอร์ทอาร์ตออนไลน์นั่นเองครับผมซึ่งซอร์ทอาร์ตออนไลน์นะครับก็ได้ถูกทำเป็นแอนิเมชันเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาถึงภาคล่าสุดนะครับก็คือแอนิเมชันที่ Alicization War of Underworld นั่นเองครับถือว่าเป็นซีซั่น4ของทางซอร์ทอาร์ตออนไลน์นะแล้วคราวนี้ครับเราก็จะมาอยู่ในภาค Unital Ring หรือก็คือต่อจาก Alicization นั่นแหละครับและภาค Unital Ring ครับว่ากันว่ามันจะเป็นภาคที่ยาวกว่าภาค Alicization อีกนะซึ่งภาค Unital Ring ครับปัจจุบันออกมาทั้งสิ้น7เล่มถ้วนและก็ยังไม่จบนะครับถ้าเกิดว่าเขาว่ากันว่าภาค Unital Ring นะครับมันจะยาวกว่าภาค Alicization นี่แปลว่ามันจะต้องมีจำนวนเล่มนะครับมากกว่า Alicization แน่นอนเพราะว่า Alicization นี่มันมีเล่มทั้งสิ้น12เล่มนะอันนี้ Unital Ring เพิ่งมา7เล่มนะครับแปลว่าอีกยาวครับสำหรับซีรีส์นี้แล้วผมก็จะมาสรุปนิยายไลท์โนเวลครับเล่มที่21ให้แก่คุณผู้ชมได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลังจากจบภาค Alicization คิริโตะอาซึนะแล้วก็อลิซนั้นได้เข้าสู่โลก Underworld อีกครั้งหนึ่งในวันที่18สิงหาคมและเพื่อป้องกันไม่ให้โลกนี้เกิดความโกลาหลขึ้นอีกครั้งทั้ง3คนนะครับจึงได้ไปทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเหล่าลูกหลานนะครับของทางลอนนี่และทิชนั่นเองครับผมซึ่งผู้หญิง2คนนี้ครับก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรบางอย่างกับพวกเราจึงทำให้พวกเรานะครับเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันของ Underworld ก่อนที่พวกเรานะครับจะทำการล็อกเอาท์ออกมาหลังจากมื้ออาหารเย็นและหลังจากนั้นนะครับดร.ลินโกนั้นก็ได้บอกกับพวกเราว่าพวกเรานั้นไม่สามารถเข้าสู่ Underworld ได้อีกต่อไปจนกว่าจะได้รับการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมโดยตอนนี้นั้นกระแสเวลาของทั้งสองโลกนั้นเท่ากันแล้วต่อมาครับเวลาก็ได้ล่วงเลยมาอย่างวันที่27กันยายนคิริโตะครับนั่งอยู่หน้าคอมกำลังสื่อสารกับยุยเขานะครับก็ได้บอกไปว่าในวันที่30กันยายนนั่นน่ะมันจะเป็นวันเกิดของอาซึนะแล้วแต่เขานั้นยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะให้ของขวัญอะไรดีเลยมาปรึกษายุยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ถูกยุยบ่นไปอีกทีว่าอะไรวะทำไมยังตัดสินใจกันไม่ได้คิริโตะนะครับก็คิดอยู่สักพักนึงว่าจะให้อะไรดีก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะก่อนที่จะให้อะไรงั้นเข้าสู่เกมก่อนแล้วกันคิริโตะนะครับก็เลยเข้าสู่ ALO คิริโตะนะครับได้มายังกระท่อมกลางป่าเขาในชั้นที่มันสูง22ชั้นนั่นเองซึ่งพอมาถึงที่นี่ครับคิริโตะนั้นก็กำลังทำการบ้านและกำลังปรึกษาเรื่องของขวัญกับยุยแต่ยุยนะครับก็ได้ถูกลิกาแล้วก็ซิลิก้านะครับพาออกไปเก็บเลเวลด้วยกันคิริโตะครับจะได้แต่ทำการบ้านคนเดียวไปก่อนและหลังจากนั้นไม่นานครับอลิซนั้นก็ได้ผลักประตูเข้ามาในบ้านไม้แห่งนี้ซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอลิซนั้นมีร่างกายเป็นหุ่นยนต์นะครับเนื่องจากว่าพวกเขานะครับได้ทำการโหลดฟักไลคิวนะครับใส่เข้าไปในหุ่นยนต์นั่นเองสามารถทำให้อลิซนั้นมีจิตใจเหมือนในโลก Underworld เลยครับแต่เนื่องจากว่าร่างกายที่เป็นหุ่นยนต์ของเธอนะครับทำให้ไม่สะดวกในการทำอะไรบางอย่างแต่ว่าในกรณีที่เธอนั้นได้ล็อกอินเข้าสู่ ALO มันก็จะไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวซึ่งตัวละครของอลิซใน ALO นะครับรูปลักษณ์หน้าตาใกล้เคียงกับรูปลักษณ์ดั้งเดิมของเธอมากซึ่งเธอนะครับเลือกเผ่าแคทแฟรี่นั่นเองด้วยผลง่ายที่สุดนะครับก็คือว่าเธอนั้นต้องการขี่มังกรอีกครั้งนึงพอเห็นอลิซนะครับคิริโตะนั้นก็รู้สึกอายขึ้นมานิดหนึ่งครับหลังจากนั้นเขาก็ได้คุยกับอลิซสักพักหนึ่งครับจนกระทั่งอาซึนะนั้นได้ล็อกอินเข้ามาอย่างบ้านกลางป่าแห่งนี้ซึ่งทั้งอาซึนะและก็ทางอลิซนะครับก็ได้ทักทายกันด้วยรอยยิ้มมั้งแต่คิริโตะนั้นก็สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าความอึดอัดโดยรอบนั้นเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่คิริโตะนะครับกำลังคิดหาวิธีการรับมือกับทั้งสองคนก็ปรากฏว่าได้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขึ้นบ้านไม้นั้นได้ส่งเสียงดังจนถึงขีดสุดคิริโตะนะครับได้พาสองสาวนั้นออกมาข้างนอกบ้านในทันทีพวกเขานะครับพอออกมานอกบ้านก็ได้เห็นทิวทัศน์ที่ไม่สามารถจินตนาการได้ทิวทัศน์นี้นั้นมันคล้ายๆกับในช่วงเวลาที่เขานั้นยังอยู่ใน SLO สองฟ้านั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยรูปหกเหลี่ยมสีแดงคิริโตะนั้นจึงคิดว่าหรือว่าสถานการณ์เช่นเดียวกับ SLO นั้นมันจะเกิดขึ้นที่นี่อีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอแต่คิริโตะนะครับก็ได้สายหน้าออกมาแล้วบอกไปว่าต่อให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็อุปกรณ์ VR ในปัจจุบันนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้หลังจากนั้นครับการสั่นสะเทือนก็ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง3คนครับก็พยายามที่จะไม่ให้บ้านไม้นั้นพังถล่มลงมาเห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นไม่อยากจะให้อาคารหลังนี้นั้นถูกทำลายและไม่ใช่แค่อาคารไม้หลังนี้เท่านั้นนะครับที่กำลังจะพังทลายปรากฏว่าพื้นที่บนชั้นที่22ของไอคราสนั้นก็กำลังแตกร้าวก่อนที่บ้านไม้หลังนี้นั้นจะถูกพังถล่มลงไปตกจากความสูง 10,000 เมตรอาสนะผู้มีไหวพริบนะครับจึงให้ทั้ง3คนร่วมมือกันในการพาบ้านไม้นั้นออกจากพื้นผิวนะครับของทางชั้นที่22ซึ่งพวกเขาก็ทำสำเร็จครับและนำบ้านไม้นั้นตกลงไปยังแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งบ้านไม้นะครับก็ทำการเด้งกระดอน3ครั้งนะครับแล้วก็ตกลงไปยังป่าก่อนที่ทั้ง3คนนะครับจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านไม้ของเขาที่ตกอยู่ในป่าในระหว่างทางนะครับพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบกับอะไรแปลกๆดูเหมือนว่าโลกใบนี้นั้นมันจะไม่ใช่โลกแห่งเอลฟ์อีกต่อไปอย่างแรกเลยพวกเขานะครับได้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มล็อกเอานั้นก็ยังคงอยู่แต่ว่าอินเทอร์เฟซต่างๆนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากคิริโตะนะครับได้เปิดค่าสถานะตัวละคร
ก็ปรากฏว่าคุณสมบัติทั้งหมดของเขานั้นถูกรีเซ็ตถึงระดับ1เพิ่มค่าความหิวกระหายด้านล่างแถบพลังชีวิตนั่นเองครับโชคดีที่อาวุธสกิลและชุดเกาะที่เขานั้นได้ใช้มาอย่างยาวนานนั้นก็ยังคงอยู่แต่อุปกรณ์อื่นๆนั้นได้หายไปหมดแล้วซึ่งหน้าแปลกไปกว่านั้นก็คือว่าอาซูนานั้นก็อยู่ในสถานะของผู้วิเศษเธอยังคงมีไม้ในการร่ายอยู่และยิ่งไปกว่านั้นเธอนั้นยังมีทักษะดาบมาเธอร์โรซาริโออยู่หลังจากนั้นครับคิริโตะก็ดึงดาบแบ็กเวทของเขาครับออกมาจากกระเป๋าแต่ก็รู้สึกว่าดาบนี้ครับมันนั้นมีน้ำหนักเป็นอย่างมากซึ่งก็ทำให้คิริโตะนั้นเสียการสุดตัวครับและเตรียมที่จะล้มลงก่อนที่จะล้มลงครับตอนนั้นก็ได้ทำการคว้าเสื้อของอาซูนาและอลิสนะทำให้ทั้งสองคนนั้นบ่นออกมาก่อนที่คิริโตะนะครับจะทำการเก็บดาบของเขาไปและดูเหมือนว่าเขานะครับจะไม่สามารถใช้งานอาวุธชั้นสูงเหล่านี้ได้เนื่องจากว่าเขานั้นได้ถูกรีเซ็ตค่าสถานะไปแล้วพวกเขานะครับได้เดินตามหาบ้านไม้ของเขาครับที่พังลงมาทั้งสามคนนะครับก็ทำการหยิบท่อนซุ่มนะครับของไม้ที่หักระหว่างทางพอมาถึงหน้าบ้านนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้สภาพบ้านนั้นบอกได้คำเดียวว่าพังยับเยินและคิริโตะก็ได้พบความประหลาดใจว่าบ้านไม้ของเขานี้ยังไม่ถูกทำลายได้เนื่องจากว่ามันนั้นยังมีค่าความทนทานอยู่แต่ค่าความต้านทานนี้ก็ลดลงอย่างเรื่อยๆคิริโตะนะครับได้ทำการประมาณคร่าวๆว่าภายใน6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วก็ค่าความต้านทานนั้นก็จะลดลงถึง0แล้วก็เป็นไปได้ว่าบ้านไม้นี้นะก็อาจจะพังเลยพวกเขานะครับจะเป็นที่ต้องทำการซ่อมแซมบ้านไม้นี้และต้องการส่วนผสมมากมายซึ่งแม้ว่าจะดูซับซ้อนนะครับแต่ว่าทั้ง3คนนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้คิริโตะนะครับจึงตัดสินใจที่จะเริ่มหาวัสดุนะครับที่หาง่ายที่สุดนั่นก็คือการหยิบท่อนซุงนั่นเองแต่คิริโตะนะครับก็ได้คิดว่าแล้วเขาจะรู้ยังไงว่าท่อนซุงไหนมันเหมาะสมกับบ้านไม้ของเขาซึ่งตอนนี้คิริโตะนั้นไม่มี AI อย่างยุยนะครับคอยช่วยเหลือซึ่งเขานะครับก็พยายามที่จะโทรหายุยนะแต่ก็ไม่มีการตอบรับเลยแต่เขานะครับก็ได้เกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างนะครับดูเหมือนว่าเขานั้นจะค้นพบอะไรบางอย่างเขานั้นสามารถใช้ดาบเพื่อทำการเช็คดูได้ว่าต้นไม้ไหนนั้นมันมีค่าสถานะเป็นอย่างไรเพื่อทำการประมวลผลแต่คิริโตะก็นึกได้ครับว่าตอนนี้เขานั้นไม่สามารถใช้ดาบได้เนื่องจากว่าตัวละครของเขานั้นเป็นเพียงแค่เลเวล1เท่านั้นมันนั้นน้อยเกินไปและคิริโตะครับก็ได้คิดว่าแล้วเราจะลดภาระนี้ได้อย่างไรคิริโตะนะครับจึงได้นึกออกครับบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเขาถอดชุดเกราะออกก็แปลว่าเขานั้นจะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นใช่ไหมหลังจากนั้นครับคิริโตะก็เลยทำการปลดชุดเกราะของเขาออกนะครับเหลือไว้แต่เพียงกางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวซึ่งเขาครับตัดสินใจที่จะไม่รอทั้งอลิสแล้วก็อาซินะนะเริ่มพิสูจน์ความคิดของเขาในทันทีหลังจากถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกครับเขานั้นก็ได้หยิบดาบของเขาออกมาแต่ก็ปรากฏว่าเขานั้นก็ไม่สามารถยกดาบของเขาขึ้นได้และยิ่งไปกว่านั้นครับปรากฏว่าอุปกรณ์ที่เขาสวมอยู่แต่เดิมนะครับพอกลับไปสวมใหม่ก็เสือกสวมไม่ได้อีกด้วยเหตุนี้ครับทำให้คิริโตะนั้นถูกอลิสตำหนิเสียงดังคิริโตะครับจึงได้ทำการคิดแผนใหม่ขึ้นมาเขานั้นครับได้ใช้ประโยชน์จากเกมที่เขาเคยเล่นก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเกมเอาชีวิตรอดแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเราก็คิดว่าคิริโตะนั้นเล่น Minecraft ก็ใช่นะครับเขานะครับตัดสินใจที่จะพาอาซูนะแล้วก็อลิสนั้นไปยังแม่น้ำและเขานั้นก็ได้หยิบหินอันหนึ่งขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าเขานั้นอยากจะทำมีดสั้นผ่านหินอันนี้ซึ่งโชคดีนะครับว่าคิริโตะนั้นก็สามารถควานหาหินจนเจอได้เขานะครับได้ทำการขูดหินนะครับให้คล้ายกับใบมีดและนำเชือกจากลากหญ้านะครับมาพันรวมกันและมันก็สามารถรวมกันกลายเป็นมีดสั้นได้จริงๆด้วยครับและหลังจากคิริโตะครับทำการบันทึกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเขานั้นก็ได้พบรายละเอียดบางอย่างกับโลกใบนี้ประการแรกเลยโลกใบนี้นั้นมีระบบคราฟก็แปลว่ามีอิสระมากมายในโลกใบนี้ตราบใดที่เรานั้นนำ2รายการมารวมกันและผ่านการดำเนินการอย่างเหมาะสมพวกเรานั้นก็สามารถแปลเปลี่ยนสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่ได้และคิริโตะนะครับก็ได้ทำมีดสั้นออกมา3เล่มซึ่งคิริโตะนะครับก็ได้ทำมีดสั้นออกมา3เล่มด้วยวัสดุที่ต่างกันก็ทำให้ค่าคุณสมบัติของทั้ง3รายการนั้นแตกต่างกันไปด้วยคิริโตะนะครับได้ทำการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างระมัดระวังคิริโตะครับก็ได้พบว่าคุณภาพกราฟิกของที่นี่นะครับเหนือกว่า ALO อยู่1ระดับซึ่งคิริโตะครับก็ได้รับทักษะใหม่ในระหว่างที่เขานั้นกำลังสร้างมีดสั้นขึ้นมาเขานะครับได้ทำการเรียนรู้ทักษะหลายอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นช่างไม้ช่างก่อสร้างและเขานั้นก็คิดว่าดูเหมือนว่าโลกนี้นั้นมันจะเป็นเกมเอาชีวิตรอดจริงๆด้วยคิริโตะนะครับได้เสร็จสิ้นในการตัดท่อนซุงซึ่งท่อนซุงจำนวนมากนี้ก็น่าจะเพียงพอในการซ่อมแซมบ้านไม้แล้วส่วนวัสดุอื่นนั้นเขาคงต้องหาต่อไปแต่ในเวลานี้มีปัญหาใหญ่กว่าสำหรับทั้ง3คนนั่นก็คือว่าพรุ่งนี้นั้นเป็นวันจันทร์ซึ่งสำหรับคิริโตะแล้วก็อลิสนั้นมันไม่มีความหมายแต่สำหรับอาซูนะแล้วมันนั้นค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากว่าเธอนั้นติดภารกิจแต่โชคดีครับที่จู่ๆคิริโตะนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะนั้นมีวิธีกำจัดความเสี่ยงที่อาซูนะนั้นจะนอนดึกจริงๆแล้วก็คือวิธีการนั้นก็คือการโทรหาพี่ชายของอาซูนะนั่นเองครับผมนั่นก็คือยูกิโฮชิฮิโร่ถามเกี่ยวกับวิธีการนะครับที่เขานั้นใช้แอบเล่นเกมในอดีตและตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ทุ่มนะครับดังนั้นคิริโตะนะครับก็เลยขอล็อกเอาท์ออกไปรับประทานอาหารค่ำและอย่างไรเสียก็ตามเขานั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาพบกับความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งอลิสนะครับก็ยังคงดูแลการซ่อมแซมบ้านต่อไปซึ่งระหว่างการล็อกเอาท์นี่เองครับพวกเขานั้นก็ได้เห็นระบบนะครับแจ้งว่าตอนนี้คุณนั้นต้องการตัดการเชื่อมต่อจากยูนิทัลริงหรือไม่ดูเหมือนว่าเกมนี้นะครับจะเรียกว่ายูนิทัลริง
ความจริงแล้วคิริโตะนะครับได้ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าน้องสาวของเขานะครับที่มายืนอยู่ต่อหน้าซึ่งสายเกินไปแล้วที่จะอธิบายทุกอย่างคิริโตะครับได้แต่ไปกินข้าวเย็นร่วมกับเธอขณะที่กำลังกินข้าวนี่เองครับคิริโตะนั้นก็ได้ใช้เครื่องออกมาครับเพื่อที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆและก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าโลกของเกม VR ทั้งหมดในตอนนี้นั้นกำลังประสบปัญหาหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเขานั้นก็ได้ส่งอีเมลและทำการดึงน้องสาวของเขานะครับเข้ามาในห้องซึ่งคิริโตะนะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องสาวของเขานั้นทำการล็อกอินเข้าสู่เกมซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ได้ล็อกอินเข้าสู่เกมด้วยกันแล้วก็ได้พบกับอาซูนะและก็อาลิสก่อนที่อาซูนะและอาลิสนะครับจะทำการเล่าสถานการณ์ปัจจุบันให้แก่ลีฟาฟังอย่างละเอียดโชคดีนะครับที่ลีฟานั้นได้ทำการติดตั้งอาวุธเอาไว้แล้วก่อนที่เกมนั้นจะเปลี่ยนเธอนั้นจึงสามารถใช้งานได้หลังจากนั้นนะครับพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างในอินเทอร์เฟซหน้าตัวละครโดยในแถบความคืบหน้านะครับได้บุชัดเจนว่าตอนนี้ช่วงเวลาทดสอบนั้นกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือว่าเวลาจะหมดลงแล้วในการติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ชั้นสูงและตอนนี้ครับเวลาในเกมก็เป็นเวลากลางคืนพอดีพวกเขาครับได้อาศัยแสงไฟจากกองไฟของอาลิสทั้ง4คนนะครับเริ่มทำการเคลื่อนไหวดีฟานั้นได้ดึงดาบยาวออกมาในการตัดท่อนสูงของเธอซึ่งมันนั้นก็สามารถตัดได้จริงซึ่งลีฟานั้นก็สามารถตัดท่อนสูงได้จำนวนมากและทำเป็นไม้กระดานส่วนคนอื่นนั้นก็ไม่ได้ว่างเช่นเดียวกันที่ตัวครับกำลังศึกษาการคราฟต์อุปกรณ์ต่างในอินเทอร์เฟซตัวละครและรวมไปถึงการสร้างเตาหลอมเหล็กด้วยส่วนอาลิสกับอาซูนะนั้นก็กำลังนำเส้นใยพืชนะครับมาทำเป็นเสื้อผ้าคิริโตะนั้นก็กำลังสับสนว่าเขาน่าจะหาแร่เหล็กได้อย่างไรและหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้เผชิญหน้ากับหมียักษ์ที่บุกเข้ามาตอนแรกคิริโตะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์ประหลาดทั่วไปนะครับแต่ปรากฏว่าหมียักษ์ตัวนี้นั้นแสดงพละกำลังอันน่าทึ่งออกมามีดสั้นหินนะครับที่คิริโตะทำก่อนหน้านี้นั้นไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่หมีตัวนี้ได้เลยในขณะที่อาวุธของลีฟานะครับก็สร้างความเสียหายให้แก่หมีนี้เพียงแค่ 10% เท่านั้นโดยคิริโตะนะครับก็ได้ทราบชื่อของหมีนี้โดยมันนั้นคือหมีถ้ำหนามโดยชื่อหมีถ้ำนะครับมันเป็นประมาณว่าเราสามารถติดตามมันเพื่อที่จะค้นหาถ้ำของมันได้และคิริโตะนั้นก็ได้นึกออกว่าแร่เหล็กส่วนใหญ่นั้นในเกม Minecraft ของเขานั้นมันมาจากถ้ำแต่คำถามเดียวในตอนนี้ก็คือว่าเขานั้นจะเอาชนะไอ้หมีตัวนี้ได้อย่างไรและตอนนี้ครับค่าเกาะของคิริโตะนั้นเป็น0การโจมตีของหมีถ้ำนะครับทำให้คิริโตะนั้นเลือดเหลือเพียง 30% เท่านั้นและคิริโตะครับก็ได้นึกว่าพวกเรานั้นจะเอาชนะหมีถ้ำนี้ได้อย่างไรก่อนที่เขาครับจะนึกอะไรบางอย่างเขานั้นได้กลับเข้าไปยังบ้านไม้ของเขาซึ่งพอกลับเข้าไปครับก็ปรากฏว่าหมีนั้นก็กำลังไล่ตามมากระแทกใส่ตัวบ้านอย่างต่อเนื่องคิริโตะนะครับได้ขอให้ลีฟานั้นนำท่อนสูงจำนวนมากทั้งหมดออกมาและยื่นให้แก่เขาซึ่งมันนั้นมีน้ำหนักมากเกินกว่าตัวของเขานะครับซึ่งหมีถ้ำนั้นก็ทำการกระแทกบ้านไม้อย่างต่อเนื่องอย่างบ้าคลั่งและสีหน้าของมันนั้นก็ดูเหมือนเป็นการย่อเย้ยไกลๆซึ่งคิริโตะนะครับก็ตัดสินใจที่จะโยนท่อนสุ่มนะครับลงมาจากที่สูงแล้วก็ซึ่งคิริโตะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโดยใช้ท่อนสูงกว่า150ชิ้นและก็สามารถกำจัดหมียักษ์ลงไปได้ครับและหลังจากกำจัดหมียักษ์นี่เองครับทำให้เลเวลของคิริโตะนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล13เขานั้นได้อาศัยการใช้น้ำหนักของท่อนสูงนั้นล้มหมียักษ์จนตายและเห็นได้ชัดว่าหมียักษ์นั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดธรรมดาทำให้เขานั้นได้รับค่าประสบการณ์มามากมายโดยหลังจากที่คิริโตะนะครับได้ฆ่าหมียักษ์ได้สำเร็จเขานั้นก็ได้เลื่อนขั้นสู่เลเวล13เขานั้นก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆครับจนได้ค้นพบแร่เหล็กในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เขาและเหล่าทีมนะครับก็ได้ทำการเก็บแร่เหล็กอย่างเบื่อหน่ายคิริโตะนะครับก็ได้หันเหความสนใจไปที่ลิสกับซิลิก้าเพราะหลังจากที่ไอแครดนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง2คนนั้นก็ได้หายไปไหนไม่รู้ไปในถิ่นทุรกันดารโดยที่ไม่มีใครรู้จักโดยหลังจากพิจารณานะครับคิริโตะนั้นก็รู้ได้เลยว่าลิสนั้นเป็นคนที่มีทักษะในด้านขอเหล็กและเป็นช่างตีเหล็กส่วนซิลิก้านั้นเป็นผู้ใช้มีดสั้นและมังกรโดยหลังจากที่เกมได้อัปเดตไปแล้วนั้นพวกเขาไม่รู้ว่าทั้ง2คนนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านใดเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยุยนั่นน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากไปอย่างมากเพราะเธอนั้นได้ถูกตัดขาดจากระบบนำทางโดยตรงโดยทั่วไปแล้วระบบนั้นน่ะจะให้ค่าสถานะมา3แถบโดยยุยนั่นน่ะจะสามารถเป็นเสมือนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์สิ่งที่เป็นไปได้ทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเอาชีวิตรอดในเกมอย่างไรเสียก็ตามครับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นไม่ได้มีแนวโน้มดีนะเพราะเนื่องจากว่าผู้หญิงทั้ง3คนนะครับทั้งซิลิก้ายุยแล้วก็ลิชนั้นทั้ง3คนนั้นอยู่ในชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหนึ่งที่กำลังนั่งกินหม้อไฟกันอยู่ซึ่งยุยนั้นก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านภาษาของชนผู้เมืองกลุ่มนี้ตั้งแต่แรกผ่านการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบซึ่งซิลิก้านะครับก็ได้ทำการใช้ทักษะมีดสั้นของเธอนะครับทำให้ได้รับความชื่นชมจากผู้นำเผ่าเธอนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าบางทีตอนนี้อาจจะกินได้แล้วเนื่องจากว่ามีมีดแล้วโดยชนเผ่านะครับได้ทำการแนะนำตัวเองว่าพวกเขานั้นชื่อชนเผ่าลุ่มแม่น้ำพวกเขานั้นเชื่อว่าการล่มสลายของไอแคทนั้นคือการมาถึงของปีศาจที่จะเข้ามาทำลายโลกใบนี้พวกเขานั้นยังเชื่อด้วยว่าเศษชิ้นส่วนของไอแคทนั้นได้ตกลงไปในแม่น้ำใกล้เคียงจึงขอให้ทั้ง3คนนะครับไปด้วยกันและสัญญาว่าจะจัดหาอาวุธอุปกรณ์และอาหารพื้นฐานให้ซึ่งยุยนะครับดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้จะได้ตอบตกลงดังนั้นนะครับจะได้หันหัวความสนใจไปที่
ทั้งซิลิก้าและก็ลิชเมื่อถึงเวลา3 ทุ่ม 50 นาทีของวันที่27กันยานะครับช่วงเวลาทดสอบนั้นก็ได้สิ้นสุดลงได้มีแสงเลเซอร์อันเจิดจ้าครับส่องประกายไปทั่วฟ้าผู้คนนั้นได้ยินเสียงลึกลับอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหูของพวกเขาทำการถ่ายทอดความหมายพูดไปประมาณว่าชีวิตของพวกคุณนั้นน่ะมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นหากตายก็จะถูกลบบัญชีแล้วก็หากใครนั้นไปถึงจุดปลายของแสงโอล่าได้แล้วก็คนผู้นั้นจะได้รับรางวัลซึ่งก็ทำให้ทุกคนนะครับรู้สึกสับสนน้ำเสียงของเขาคนนี้ครับทำให้คิริโตะนั้นได้นึกถึงควินเนลล่าที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่สำคัญกว่าของคิริโตะนะครับก็คือว่าการดูแลเครื่องแต่งกายของเหล่าผู้หญิงนั่นนะคิริโตะนะครับจะขอให้หญิงสาวทั้ง3คนนะครับไปทำการถอดเสื้อผ้าอีกห้องหนึ่งและเขาจะอยู่กลางห้องทำชุดได้แก่ทั้ง3คนโดยวัสดุนะครับทำมาจากผ้าฟางลิมินซึ่งมันเป็นเพียงวัสดุที่มีจำกัดซึ่งคิริโตะนะครับก็ได้เตรียมสิ่งนี้เอาไว้สำหรับเหล่าหญิงสาวโดยเฉพาะโดยที่เขานั้นไม่เคยบอกพวกเธอมาก่อนเลยซึ่งคิริโตะนะครับก็ได้ทำชุดเสร็จนะครับแล้วก็ให้ทั้ง3คนนั้นสวมปรากฏว่าทั้ง3คนนะครับได้สวมชุดเหมือนกันทุกประการดูเหมือนกับว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่สิ่งที่สำคัญหลังจากนี้นะครับก็คือว่าพวกเขานั้นจะไปต้องซ่อมแซมบ้านไม้ทำการย่างเนื้อหมีและหลังจากกินอาหารเพื่อเติมพลังนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการตุนอาหารและน้ำโดยพวกเขานะครับได้ใช้เตาหลอมเหล็กที่สร้างขึ้นมาในการเลือกวัสดุครับที่เหมาะสมในการเป็นตัวเลือกในการซ่อมแซมบ้านไม้สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าระหว่างทางที่พวกเขากำลังจะไปตักน้ำที่แม่น้ำนั่นเองพวกเขานะครับก็ได้เห็นสัตว์เลี้ยงอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายตุ่นปากเป็ดโดยไม่ได้ตั้งใจและเนื่องจากว่าพวกเขานะครับไม่ได้มีความสามารถในการตั้งชื่อมากนะจึงเรียกมันว่าตุ่นปากเป็ดพวกเขาทั้ง4คนครับนั่งอยู่บนพื้นหญ้าดื่มน้ำหาลือเกี่ยวกับค่าสถานะที่มีอยู่ประการแรกนะครับคือว่าตอนนี้คริโตนั้นมีค่าสถานะถึงเลเวล13นอกเหนือจากการเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานแล้วระบบนั้นยังให้คะแนนมาที่12คะแนนซึ่งระบบทักษะในโลกยูนิทัลลิงนะครับมันมีหลายอย่างเป็นอย่างมากเราผู้เล่นนะอาจจะเชี่ยวชาญได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นอัศนะนะครับจะได้เสนอว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งค่าสถานะให้มันเพิ่มทุกๆด้านเท่าๆกันนั้นน่ะมันจะเป็นการดีหรือไม่ซึ่งคริโตนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะเก็บคะแนนทักษะนี้เอาไว้ก่อนต่อมานะครับพวกเขานั้นก็ได้คุยกันประมาณว่าหลังจากช่วงเวลาทดสอบนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วมันนะครับได้มีตัวจับเวลาในแถบเมนูตัวละครซึ่งมันนั้นจะบันทึกเวลาช่วงที่เขานั้นมาที่นี่ซึ่งเขานั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้การบันทึกเวลานี่นะมันจะมีประโยชน์อะไรประการที่3นะครับคิริโตะนะครับได้บอกกับทุกคนไปประมาณว่าการใช้วัตถุโจมตีแบบที่เขาเคยทำในการปราบหมีนั่นนะมันนั้นอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเนื่องจากว่าตัวเกมนั้นมีความสามารถในการแก้ไขบั๊กอัตโนมัติทั้งนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงดังครับดังมาจากในป่ามันเสียงดังคล้ายกับค้อนซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่ทราบว่าทำไมได้มีเสียงค้อนครับดังขึ้นในป่าในเวลากลางคืนนี่ไม่ใช่กรณีที่แน่นอนอาจจะเป็นเพียงสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเองครับผมอลิซนั้นก็ได้พบกับกลุ่มคน8คนนะครับที่กำลังเดินเข้ามาใกล้บ้านไม้พวกเขานะครับสวมชุดเกาะหนังและถืออาวุธเหล็กเมื่อพวกเขาเห็นคิริโตะนะครับสวมเกงในตัวเดียวนะครับทำให้พวกเขานะครับได้มองด้วยความรู้สึกเหยียดหยามเล็กน้อยอย่างไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่มีเจตนาร้ายและบังเอิญแค่ว่าเขานั้นเดินทางมาสำรวจตามแผนที่เท่านั้นและอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่หลังจากที่ได้พูดคุยกับทั้ง4คนแล้วครับพวกเขานั้นจะได้ทำข้อตกลงกันว่าพวกคิริโตะนะครับจะให้อาหารและที่พักสำหรับทั้ง8คนเพื่อแลกกับแผนที่นะครับหลังจากที่ไอแครดนั้นได้พังทลายลงเมื่อพวกเขานะครับได้เห็นภูมิประเทศโดยรอบพวกเขานั้นก็ได้พบข้อเท็จจริงที่น่าตกตะลึงหลังจากช่วงเวลาทดสอบได้สิ้นสุดลงแล้วผู้เล่นที่ตายนะครับจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเกมได้อีกต่อไปพูดง่ายก็คือว่าความตายนั้นเท่ากับลบบัญชีโดยอัตโนมัติซึ่งชายที่สวมเกราะหนังนะครับก็ได้พูดมาอย่างตรงไปตรงมาว่าหลังจากที่ไอ้แครดนะครับได้พังทลายลงชั้นที่20ถึง30นั่นน่ะเอาเป็นว่าชั้นล่างนั้นได้ถูกทำลายเกือบหมดเลยเนื่องจากว่ามีผู้เล่นจำนวนมากนะครับในชั้นเหล่านั้นเราผู้เล่นที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นจะถูกย้ายไปยังซากปรักพังใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุและนั่นเป็นที่มานะครับของพวกเขาทั้ง8คนดังนั้นนะครับอาซึนะนั้นจึงได้ลดความกังวลเกี่ยวกับยุยและคนอื่นๆนั้นน้อยลงหลังจากพิจารณาถี่ถ้วนแล้วพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะออฟไลน์เพื่อที่จะส่งข้อความถึงตำแหน่งของพวกเขาหลังจากที่อาซึนะออฟไลน์ไปแล้วนะครับคนทั้ง8คนนั้นก็ได้พูดคุยกันก็ได้มีคนคนนึงครับในหมู่ทั้ง8คนได้หยิบมีดสั้นมาเขาดันมุ่งหน้าไปหาคิริโตะท่านนั้นเองครับเขานั้นได้จ้องมองใบหน้าคิริโตะและถามอย่างตื่นเต้นว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นน่ะเป็นแสงสว่างแห่งเกมดาบแสงที่เจิดจรัสเจ้าของดาบคู่คิริโตะใช่หรือไม่ซึ่งพอได้ยินดังนั้นเองครับคิริโตะนั้นก็ได้แสดงสีหน้ากระตือรือร้นออกมาเขาทำไม่คิดเลยว่าเขานั้นจะถูกเรียกด้วยนามแฝงขนาดนี้คิริโตะนะครับจะได้คิดว่าเขานั้นจะใช้ชื่อปลอมดีหรือไม่แต่เขานะครับก็ได้คิดออกมาแล้วก้มหน้ายอมรับหลังจากที่ก้มหน้ายอมรับเสร็จนะครับชายผู้นี้นะครับก็ได้เอ่ยคำชื่นชมออกมาและพูดมาประมาณว่าเขานั้นน่ะอยากจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับคิริโตะมาตั้งนานแล้วและเขานะครับก็ได้ยื่นมือไปจับมือกับคิริโตะทันใดนั้นเองครับผมเราเพื่อนๆของคิริโตะนะครับก็ได้ยินเสียงนะครับที่คิริโตะนั้นได้ทิ้งชามลงกับพื้นอย่างรุนแรงการกระทำนี้ของคิริโตะครับทำให้เหล่าเพื่อนร่วมงานนะครับหันไปสนใจเขาเพราะว่าในตอนนี้ครับพวกเขานั้นได้สังเกตเห็นใบมีดโลหะแทงเข้าใส่หน้าท้องของคิริโตะคิริโตะนั้นรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากปริมาณเลือดของเขานั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งในทันทีอาริสแล้วก็ลีฟานะครับวิ่งไปปกป้องคิริโตะในทันทีเผชิญหน้ากับทั้ง8คนซึ่งคนที่ใช้กริชนะครับเขานั้นก็ได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าความเสียหายที่เขานั้นทำกับคิริโตะเมื่อกี้นี่นะมันคนที่จะฆ่าเขาแล้วไม่ใช่เหรอเพราะเขานั้นไม่มีชุดเกาะและยิ่งไปกว่านั้นเองครับตำแหน่งที่เขาถูกแทงนั้นน่ะนับเป็นตำแหน่งสำคัญอีกด้วยแต่ว่าเขานั้นยังไม่ตายแต่คิริโตะเองก็สับสนเช่นเดียวกันครับว่าการแทงครั้งนี้เนี่ยทำให้เขากลัวที่จะตายเป็นอย่างมากเลยจากประสบการณ์ที่เขาเคยได้รับนั้นน่ะเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับความตายเช่นนี้มานานแล้วนับแต่ที่เขาเข้าปะทะกับอัศวินคนหนึ่งใน SAO แต่ว่าตอนนี้นะครับเขานั้นก็ประสบปัญหา
เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นความเจ็บปวดนั้นอาจจะฆ่าเขาก็ได้ในหลังจากนั้นเองครับผมชายที่แทงคิริโตะนะครับก็ได้ชักชวนให้คนอื่นๆนั้นเตรียมที่ทําการฆ่าคิริโตะและคิริโตะนะครับก็ได้คิดมาประมาณว่าอันที่จริงเขานั้นก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าเขานี่นะมีเลเวลมากกว่าเขามากขนาดไหนจากนั้นครับทั้ง8คนนั้นก็ได้ทําการพูดมากตามสเต็ปของตัวร้ายโดยพวกเขาครับพูดมาประมาณว่าพวกแกน่ะควรที่จะเข้าใจกฎธรรมชาติของโลกนี้เสียได้แล้วเป็นความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และตอนนี้คิริโตะนั้นน่ะแม้ว่าจะเป็นคนสําคัญในอดีตแต่เขานั้นก็ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ระดับเทพได้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่เขาใช้ได้ในตอนนี้ก็คือการเก็บดินเก็บหินเท่านั้นซึ่งตอนนี้เองครับอาซึนะนั้นก็ได้มาแล้วโดยที่เหล่ากองโจรนะครับตีที่ทําการโจมตีใส่พวกของคิริโตะพวกเขานั้นได้คิดมาประมาณว่าพวกเขาน่ะได้อาวุธสวมใส่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆของเกมนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้านะประทานให้แก่พวกเขาการต่อสู้นะครับเริ่มต้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยพวกเขาครับวางแผนที่จะฆ่าเพื่อนๆของคิริโตะเสียก่อนโดยอาซึนะนะครับสามารถปลอดภัยดีเนื่องจากว่ามีตุ่นปักเป็ดนั้นคอยปกป้องเธอแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งครับที่ได้ใช้มีดสั้นนั้นก็ทำการแทงอาซึนะอย่างต่อเนื่องทำให้เธอนั้นค่าพลังชีวิตนั้นลดลงเช่นเดียวกับอลิสและก็ลีฟาครับที่ถูกลายล้อมไปด้วยเหล่ากองโจรไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองครับผมพวกคิริโตะนั้นรับรู้ถึงสถานการณ์รอบตัวได้โดยทันทีและหลังจากนั้นไม่นานครับการต่อสู้นั้นก็ได้สิ้นสุดแล้วอาวุธของทั้ง4คนนะครับได้ถูกทำลายเหล่ากองโจรนะครับกลับมามีชัยพวกคิริโตะนั้นดูไม่มีความหวังจริงๆในขณะเดียวกันนี่เองครับผมพวกเขานะครับก็ได้ยินเสียงคำรามของทหารจำนวนมากนะครับดังมาจากทุกที่ทุกทางซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ยินเสียงคำรามนะครับนับจำนวนไม่ได้เลยว่ามีกี่คนและใช่แล้วเสียงคำรามนี้ก็คือลิสกับซิลิก้าที่นำกลุ่มชนเผ่าลุ่มแม่น้ำนะครับมาตามแผนที่นั่นเองโดยที่ในแผนที่นะครับพวกเขานั้นได้เห็นเศษชิ้นส่วนนะครับที่แยกออกมาจากไอแครดเดิมซึ่งแท้จริงแล้วเศษชิ้นส่วนที่แยกออกมาจากไอแครดเดิมนะครับมันก็คือบ้านไม้ของคิริโตะนั่นเองภายใต้การบัญชาการของลิสและก็ซิลิก้าครับชนเผ่าลุ่มแม่น้ำนั้นทำการล้อมบ้านไม้เอาไว้ล้อมเหล่ากองโจร8คนในระหว่างการต่อสู้ระหว่างชนเผ่ากับเหล่ากองโจร นี่เองครับผมลิสและก็ซิลิก้านั้นได้เดินมาหาคิริโตะพร้อมกับมอบชุดอุปกรณ์ครับที่พวกเธอทำขึ้นให้แก่คิริโตะอีกด้วยซึ่งมันนั้นเป็นเกราะเหล็กแล้วก็ดาบเหล็กคุณภาพสูงซึ่งลิสนะครับก็เคยตีดาบให้แก่คิริโตะในการพิชิตบอสชั้น74มาแล้วซึ่งตอนนี้ครับคิริโตะนั้นประกอบไปด้วยชุดหุ้มเกราะเหล็กนะครับพร้อมกับดาบเหล็กและเริ่มทำการต่อสู้ในทันทีพวกเขานะครับสามารถเอาชนะเหล่ากองโจรไปได้5คนรอบตัวเขาโดยคิริโตะครับได้ทำการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าฟ้าทำการโจมตีด้วยดาบทำการโจมตีใส่ชายที่ถือดาบสั้นนะครับที่ได้แทงเขาการโจมตีครั้งนี้ครับรุนแรงเป็นอย่างมากทำให้ชายคนนั้นได้ตายในทันทีและตอนนี้ครับก็เหลือแต่เพียงกองโจรอีก 2-3 คนเท่านั้นและก็ถูกจัดการไปได้ในช่วงเวลานี้เองครับความปั่นป่วนนั้นได้สงบลงพวกเขานะครับได้มองดูอุปกรณ์นะครับที่ถูกทิ้งไว้โดยเหล่ากองโจรด้วยฝีมือของชาวลุ่มแม่น้ำนี่เองครับผมพวกเขานะครับก็สามารถสกัดแก้วและรวมถึงวัสดุอื่นๆได้บ้านไม้ได้รับการซ่อมแซมจนสำเร็จในวันที่28กันยายน 12:45 นาทีอาซึนะได้มีอาการหาวเบาๆครับในขณะที่เธอนั้นนั่งอยู่ในห้องเรียนประสบการณ์เมื่อคืนนี้นั่นน่ะสามารถเขียนเป็นหนังสือได้เลยอย่างไรเสียก็ตามครับในเวลานี้ร่างเสมือนของอาซึนะในโลกของยูนิทัลลิงนั้นได้ถูกปกป้องโดยยุยดังนั้นจึงไม่มีปัญหาแต่อาซึนะนั้นก็ยังคงสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับโลกของยูนิทัลลิงที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับแต่อย่างน้อยในตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นก็มียุยที่ตั้งใจที่จะปกป้องและในเวลานี้เองครับก็ได้มีคนคนหนึ่งนั้นมายืนอยู่หน้าโต๊ะของอาซึนะและกล่าวสวัสดีว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรานั้นได้พบกันโดยเธอนะครับได้แนะนําตัวเองว่าเธอนั้นมีชื่อว่าคามูระซิคิมิวันนี้เธอนั้นเพิ่งจะย้ายมาโรงเรียนนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยในขณะเดียวกันนี่เองครับผมคิริโตะและเหล่าเพื่อนๆ นะครับก็กำลังพูดคุยกันพร้อมกับเสียงหาวของเขาโดยสําหรับเขาที่มีประสบการณ์การต่อสู้เป็นตายมามากมายแต่หลังจากเจอเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทําให้เขานั้นรู้สึกเหนื่อยเขาครับจะได้นึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ยูนิทัลลิงกับเหตุการณ์ของคายาบะอากิโกะก่อนหน้านี้และในขณะเดียวกันนั่นเองครับดวงตาของเขาต้องค่อยปิดลงแต่เขานะครับก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยคนคนหนึ่งคนคนนี้ครับเป็นสาวรูปร่างเตี้ยที่เขานั้นไม่ได้เจอมานานแล้วโดยเธอคนนี้ครับได้พูดมาประมาณว่าไม่ได้เจอกันนานนะน้องชายและผมก็ขอจบเล่มที่21แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ